เราเล่นเป็นตัวอุรุตกันบ้างนะฮะก็มีคนขอมานะฮะดังนั้นก็เลยเล่นให้ดูแล้วกันนะต้องบอกก่อนนะครับว่าอุรุตสามารถเป็นซับได้ด้วยเนื่องจากว่ามีรุ่นชั่วร้ายนะครับ6แท็กนะฮะก็สายโล่สายโล่ไม่มีอะไรมากแต่หลักๆเนี่ยผมอยากให้ใช้ที่สกิล1ก่อนเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะทำการเด้งเลือดเนาะแต่ว่าให้เลือดลดสักนิดนึงแล้วค่อยใช้นะครับยังไม่ต้องรีบใช้มากก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนบูนหมดละเติมธงเสร็จเดี๋ยวที่เหลือมันเล่นไม่ได้ดิอยากลงไปเล่นแต่มันเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าลงไปมันจะเท่ากับบิ๊กมัมอ่ะโหบิ๊กมัมเกือบตายอ่ะเกือบตายเดี๋ยวผมจะลงไปเติมนะครับรอจังหวะแล้วลงไปเติมนะเนี่ยก็เล่นประมาณนี้ไปเพราะว่ามีบิ๊กมัมนะโอเคบิ๊กมัมขอไอ้นี่ละอ่ะสกิลเลยปึ๊บเรียบร้อยต่อยแต่เรื่องมันเด้งน้อยอ่ะเห็นป่ะเด้งแค่แบบ 3,000 อย่างเงี้ยมันน้อยอ่ะอ้าวโดนอุตาพอดีเมื่อกี้ถือว่าฟุกนะครับไม่น่าเกี่ยวโดนอุตาตึงเดี๋ยวผมอยู่แทนนะครับบิ๊กมัมเขาน่าจะไปเติมเกตน่าว่าละเขาน่าจะรอสกิล2อ่ะแล้วก็รอมาเติมผมแทนนะครับลงมาบูทพอดีมาทักตัวแชงโดนเป็น11,000โอ้ยโดนฟี่มันเอาไว้สำหรับค่าสายหมัดอยู่แล้วนะครับดังเอ้ยค่าสายโล่อยู่แล้วดังนั้นเลยโดนแรงนะเมื่อกี้เห็นดาเมจใช่ไหม 20,000 ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้คือเรื่องปกติมากฟี่วาโนนี่แม่งเอาไว้ค่าสายโล่โดยแท้จริงอันนี้หูยชอบบิ๊กมัมว่ะบิ๊กมัมนี้ก็ชอบอ่ะคือประเด็นนี้บิ๊กมัมอย่างเงี้ยคือว่าเขาแนวเติมอย่างเงี้ยเขาน่าจะรอให้คนมาดึงธงก่อนพอดึงสักนิดนึงอ่ะแล้วค่อยลงไปคือให้เขาหลบอ่ะเพราะอีกฝ่ายแม่งมีตมัดอันนี้รอดูเห็นป่ะเนี่ยผมว่าแล้วอันนี้เป็นงานโอ้ยอย่างนี้สบายเพราะว่าถ้าบิ๊กมัมตายผมลงไปเติมคงไม่โดนนะครับไม่โดนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้สกิล2ด้วยจะใช้แค่เฉพาะตอนเลือดลดเนี่ยอย่างเงี้ยเลือดลดละอ้าวว้าวโอเคแฟงกี้ขึ้นมาละมาดิถ้ามาก็มาสกิล1รออยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้รอเลยรออีกฝ่ายบูธนะครับน่ากลัวนะโอเคโอ้ยอุซอฟทำร้ายจิตใจกันว่ะเดี๋ยวลงไปกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นแช้งลงไปกันละอุซอฟนี่เล่นไม่เลิกว่ะโอเคข้างล่างยังอยู่นะครับโอเคต้องลงแล้วครับต้องลงแล้วไม่งั้นไม่ได้ฟี่สกิลโอเคฟี่สกิลฝั่งนู้นโอเคครับจบคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยเกมนี้รอดเพราะเพื่อนนะรอดเพราะเพื่อนบอกเลยตัวเองแทบจะไม่ได้ทำเลยเพราะว่าคอยเติมเรื่อยๆอย่างเงี้ยอีกฝ่ายเล่นยากบอกเลยเล่นโคตรยากเลยก็สำหรับตัวอุรุตนะครับเกมเมื่อกี้ที่เห็นคือผมอัพอันนี้ไปแค่ขั้นเดียวนั่นเองนะแต่เลือดอยู่ 27,000 ถ้าอัพครบก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถามว่าตัวเนี้ยเล่นได้ไหมหรอณแพทย์ปัจจุบันเจอกับโซโลเล่นได้ครับแต่มีข้อเดียวคืออย่าพลาดนะฮะแล้วก็ถ้าเจอเป็นแชงกับโรเจอร์ทำใจหนักๆนะครับแต่จริงๆโซโลก็ยังลำบากแหละแต่ถือว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ซ้ำซับได้เนี่ยผมบอกละ1 2 3 4 4แท็กนะครับดังนั้นทำได้แล้วก็มันไม่ได้ถ่วงทีมด้วยนะฮะส่วนตัวมองแบบนั้นนะครับส่วนสกิลเมื่อกี้ก็อัพอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยอัพแค่ขั้น4นะครับแล้วก็อันนี้อัพแค่ขั้นนี้นั่นเองส่วนคุณสมบัติเราต้องมาคุยก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเอาแบบหลักๆเลยนะครับตรงนี้ฮะเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า 30% เอาง่ายๆคือโดนสกิล1ทีเนี่ยคุณจะดาเมจเพิ่มถึง 30% ตอนเนี้ยค่อยใช้สกิลที่2ใช้ตอนหลังจากที่มีแอตแทคเพิ่มนะครับเพราะว่าโดน1ดอกหลัก 20,000 ได้เลยนะครับบางคนก็เลยงงแบบเฮ้ยทำไมโดนแล้วมันแรงวะเนี่ยข้อนี้เลยอันต่อมานะฮะเมื่อโดนโจมตีย้ำจะเพิ่มเกาะถึง 50% ทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ถึกมากขึ้นด้วยทุกๆครั้งที่โดนโจมตีนะครับและในส่วนของสกิล1ก็คือจะเด้งเลือดแล้วก็ต่อยปิวนั่นเองอย่างเซตเมื่อกี้ที่เห็นแบบต่อยแช้งที 10,000 เห็นไหมแล้วก็ลุกมาอีกทีก็ใช้สกิล2ก็โดนแบบเกือบหมื่นอะไรแบบนี้มันก็แรงพอตัวนะครับก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแต่ว่าทีนี้มันต้องใช้เซตเหรียญในการเข้าคู่นะครับอย่างเซตนี้คือซัดปิวใช่ป่ะก็จะเด้งสกิล1โดนตีก็เด้งสกิล1เนี่ยมันต้องเป็นเซตประมาณนี้ครับมันถึงจะเหมาะ
ถ้าเซตเหรียญไม่มีนี่ผมมองลำบากมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่โอเคระดับนึงอ่ะมันไม่ได้อ่อนถึงขนาดนั้นแต่มันวงเล็บแค่ว่าเคาน์เตอร์ให้โดนนะครับมันมีเท่านี้แหละหลักๆมันมีเท่านี้แหละตัวนี้